ล่มนะครับล่มสะท้อนอันที่4แล้วนะครับทำพังไป3อันแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากฟอร์จูนนะครับไปช้อปปิ้งมานิดนึงนะครับก็ไปซื้อล่มซอฟบ็อกมานะ80เซนซื้อมาเพิ่มอีก2อันนะเพราะว่าอันเก่ามันหักไปแล้วนะก็2อันนี้ถือว่าเป็นอันที่4กับอันที่5ที่ผมซื้อมาแล้วนะครับก็มาใช้งานครับผมมันก็ต้องพังเป็นธรรมดาแล้วก็ซื้อฐานนะของ Analog มาอีก5ชุดครับผมมาอีก25ก้อนก็พนักงานเขาน่ารักมากเลยก็เล่นแร่แปรธาตุให้นะครับได้ลดไป700กว่าบาทก็เลยซื้อมาหมดเลยตามนี้ของก็อยู่ตรงนี้แหละนี่วันนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายงานตอนเย็นนะแต่ก่อนจะไปถ่ายงานเนี่ยผมก็จะแวะกลับเข้าไปเอาของที่สตูก่อนแล้วก็ไปรับผู้ช่วยด้วยนะครับเย็นนี้ผมมีถ่ายงานที่คลอง2นะครับรังสิตนครนายกเป็นงานแต่งนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นไงบ๊ายบายกล้องหน่อยอันนี้ก็เป็นนักศึกษาฝึกงานนะจากสยามกำลังจะจบวันที่20นี้นะครับอันนี้โปรเจกต์สุดท้ายนะครับก็นั่งตัดกันอยู่เรามาเซตไฟกันก่อนนะอันนี้เซตอัพของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเบื้องหลังด้วยนะตอนที่ถ่ายงานอยู่เลยติดกระโปรงด้านข้างตัวนี้นะเพราะว่าติดด้านบนไม่ได้ด้านบนติดแฟลชนะครับก็เลยติดด้านข้างเนาะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับก็คือฮอตชูแตกนะผมเสียบแฟลชหัวคอนไม่ได้ผมต้องใส่ทริกเกอร์แล้วก็ใช้แฟลชแยกถือเอาเป็นมือซ้ายถือแฟลชแยกเอานะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนี่ต้องส่งซ่อมแหละไงก็ต้องส่งซ่อมวันพุธนี้วันนี้นะครับเรามาถ่ายงานแต่งนะผมเป็นกล้องเครดิตนะนานๆทีผมจะเป็นกล้องเครดิตมาถ่ายงานกับพี่ปุ้มนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้พี่สวยหรือเปล่าเนี่ยพี่ปุ้มเพจอะไรครับผมให้รักโฟโต้ค่ะให้รักโฟโต้ใช่วิดีโอค่ะงานวิดีโอถ่ายช่วงเช้านะคะแล้วก็เตรียมถ่ายงานช่วงเย็นค่ะเฮ้ย1 2 3โอเคจมูกชนกันครับผมนับนะครับ1 2ต้องอีกใบนะ1 2ครับโอเคพี่บอบนะที่จะต้องทำไวมากครับรูปนี้ครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้มาดูไฟด้านนอกกันนะนี่ไฟด้านนอกเราใช้ตัวนี้นะครับ LED นะครับ150วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเบามากแล้วนะจริงๆมันมีถึง200 100 250แล้วก็300วัตต์เลยทีเดียวซึ่งตัวนี้ผมขายอยู่นะติดต่อได้ไฟแสงขาวนะครับสว่างนะครับแสงขาวแสงตรงกับแฟลชเลยนะครับได้ไฟใสๆเคลียร์มือถือก็ถ่ายสวยแล้วครับไฟนี้สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับผมแล้วก็มาถ่ายรับปริญญากันก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้รูปอะไรกันบ้างนะครับวันนี้น่าจะเจอเพื่อนในทีมวีหลายคนเนาะเดี๋ยวไปทักทายกันดีกว่าก็ประดิษฐ์นัดสายอ่ะนัด9โมงบ๊ายบายหน่อยเดี๋ยวเจอกันอยู่ไหนกันเดี๋ยวเจอโอเคโอเคได้ที่อยู่นี่กล้องนี่ไงว่าให้กล้องอยู่ EWP นะครับเจอแล้วอีกหนึ่งคนทีม V นะครับไม่ใช่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วโอเคเจอกันเจอกันไม่ใช่โอเคใบนี้ไม่ต้องมองกล้องแล้วมองตรงนู้นเสียงเดี๋ยวผมหนึ่งสองสามเกียร์ท็อปวิ่งออกครับหนึ่งสองสามฟับโอ้ขออีกทีนึงดีแล้วดีแล้วดีแล้วเราดีแล้วพี่นันไม่ดีเองขออีกทีนึงครับนับนะผม1 2 3ฟับตอนนี้นะครับก็บัณฑิตเข้าไปซ้อมรับปริญญาเรียบร้อยนะเราก็มานั่งพักกันกว่าจะหาห้องแอร์ได้นะครับก็สภาพก็เป็นนี้นะพี่ติครับพี่ติบายบายกล้องหน่อยครับเพจอะไรครับ
CDK 26 Photo ครับทำครับทำพี่ทำเปลี่ยนเลยครับแถวเปลี่ยนอ่านไม่ออกเอ้าคือภาษาอะไรวะเนี่ยตามโฟโตกราฟอ๋อตามโฟโตกราฟเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาแบ็คอัพงานเมื่อวานนะครับวันนี้ทีม V เราหายไป2คนแล้วหนีกลับบ้านไปแล้วครับคือตาลแล้วก็การนะครับหายไป2คนเลยเนื่องจากทำมาดิดเหนื่อยจัดนะมาดิดไล่กลับบ้านไปแล้วตอนเย็นไม่ต้องถ่ายส่วนเรายังต้องถ่ายกันต่อนะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอมาดิดออกมาแล้วไปถ่ายทีตอนเย็นนะตอนนี้ผมก็ขอแบ็คอัพงานแล้วก็แต่งภาพไปพังๆก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันหลังจากรอคอยมา5ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงนะครับบัณฑิตก็ได้กำลังจะออกจากห้องกันแล้วนั่งเกงในเป็นพื้นเรียกกระตูดนะแต่ละคนนับขนไฟกันมาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยพี่ติครับอันนี้คืออะไรครับ AD 600ครับหนักไหมครับเกือบ10โลนะอะไรดีกว่าเล่นเถอะฮะขนไฟขนอะไรไฟแช็กครับมีไฟมั้ยครับโอเควันนี้ครับเรามาอยู่กับพี่แจ็คนะครับผมมายืมกล้อง K1 พี่แจ็คใช้ก่อนนะครับเนื่องจากกล้องเรากะโหลกแตกนะฮอตชูแตกมาใช้50ซิงค์ไม่ได้แล้วก็เลยต้องยืม K1 พี่แจ็คมาใช้รับงานก่อน2วันนะครับขอบคุณผู้มีบุญการะคุณณที่นี้เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันต่อนะพรุ่งนี้ครับผมอูครับเสียงไว้นู่นหน่อยเดี๋ยวขออีกทีนะแล้วนะผม1 2 3 1โอเควันนี้เรามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับนี่ครับมากับโปรตั้มนะครับวันนี้แล้วอยู่ป่าครับเราอยู่ในป่านะครับป่าถ้าเกิดใครอยากรู้ตรงไหนนะค่าโล2เพชรบูรณ์ครับอยู่ที่เพชรบูรณ์ถ้าเกิดใครอยากรู้โลไหนนะค่าโล 2,000 นะครับติดต่อพี่ตั้มได้ตามต้องมาจ่ายผมนะแล้วขับรถเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะเดินเชียร์ดิเดินเชียร์โปรตีไงครับโปรตีโอเคสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาถ่ายนอกรอบรับปริญญานะที่มหาชัยนะก็มาได้โลแปลกๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายที่บ้านบัณฑิตนะครับถ่ายกับรถตักเดี๋ยวดูว่าจะเป็นไงแล้วกันวันนี้มากับน้องเป็ดนะครับผมแล้วก็เพื่อนแมวนะครับผมครับนี่ครับนี่เดี๋ยวดูของใบตองมันจะมีเยอะไหมอ๋อเมนูนี้เหรอเนี่ยในเดี๋ยวดูของใบตองใบตองของผมเขามีข้างในอันนี้คือนอกด้านนอกอันนี้เขาถ่ายตรงนี้ใช่ป่ะใช่ตรงนี้แหละสวยดีมีข้างในไหมเดี๋ยวไม่รู้เขาส่งมาไม่ครบอ่ะเขาส่งมาให้ดูในกลุ่มไม่ครบโอเคได้ดูตรงนี้นี่ครับทีมงานของเรานะครับวันนี้มาดูสถานที่คุณไว้นะครับกับลุงโอนะครับผมลิงมันจะว่างไหมเจ๊เราไม่ติดแล้วนะที่เหลือก็ใครนะสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่5แล้วนะครับสำหรับ7วันในการเป็นช่างภาพอาชีพนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับวิดีโอคลิปนี้นะก็วันนี้เรามาอยู่กันที่มอสยามนะครับเมื่อวานเราไปถ่ายนอกรอบจุฬานะแต่ถ่ายที่มหาชัยนะครับผมก็ไปถ่ายที่บ้านบัณฑิตแล้วก็รอบๆมหาชัยก็สนุกดีเหมือนกันมีโลเคชั่นแบบแปลกๆมีรถไฟล้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่มอสยามนะครับเรามาทำอะไรกันเรามาดูสถานที่นะสำหรับจัดงานคอสเพย์นะที่จะจัดขึ้นมกราปีหน้าหลังวันเด็กนะครับผมก็มาดูสถานที่มาดูรอบๆมอครับว่าจัดตรงไหนโซนไหนได้บ้างแล้วก็มาคุยกับผู้บริหารด้วยเรื่องฟาซิลิตี้ต่างๆที่เราจะได้ก็ได้คุยแป๊บเดียวเพราะว่าติดประชุมได้คุยแค่10นาทีเองแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ความคืบหน้าระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมงานกันต่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆก็คือจริงๆวันนี้ผมต้องเข้าอีสเทอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้าแล้วเพราะว่ากล้องเขาไม่อยู่เข้าไปยืมไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมไปส่งงานที่
ร้านพรีเวดดิ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านแล้วไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนกันพรุ่งนี้เรามีเวิร์กช็อปนะครับโฟโต้แคนนี่เวิร์กช็อปจัดกันที่สตูดิโอนะครับผมก็มีนางแบบ2คนแล้วก็ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปประมาณ 6-7 คนนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่ถ่ายรูปเนาะเป็นจัดไฟสอนถ่ายรูปมีถ่ายรูปเอาท์ดอร์ที่ตึกร้างด้วยแล้วก็มีอีกวันนึงก็คือวันศุกร์ก็คือวันที่24นะครับอันนั้นจะเป็นสอนแต่งภาพและเทคนิคจัดเต็มแน่นอนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าในเวิร์กช็อปจะเจออะไรบ้างส่วนวันเสาร์นะผมก็เป็นไปถ่ายคอสเพลกันนะครับแล้วจริงๆวันเสาร์เย็นเนี่ยจะต้องมีไปถ่ายที่ ACT ด้วยแต่ว่าแคนเซิลไปแล้วนะครับลูกค้าเทไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็วันอาทิตย์นี้เพิ่งติดต่อมาเมื่อวานแต่ยังไม่มาจำเดี๋ยวจะมาจำเช้านี้เห็นเขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่มาจำมานะเดี๋ยวต้องทักไปหน่อยว่าตกลงวันอาทิตย์นี้จะได้ไปถ่ายมอกรุงเทพธนบุรีหรือเปล่านะครับก็จริงๆจาก7วันเนาะถ้าเกิดว่าได้ถ่ายมากรุงเทพธนบุรีด้วยก็จะกลายเป็น8วันละโอเคก็ตามนั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยเทกินนะครับ1 2ครับไม่ยิ้มนะเชิดขาขึ้นนิดเดียวดีครับผมตามนั้น1 2ครับโอเคขอด้วยอ๋อได้ครับผมได้ขอเอาเฟรมแค่ไม่ได้เอาประมาณเนี้ยบัตเตอร์ไฟใต้จมูกลูกไลท์เป็นห่วงช็อตดอทไลติ้งเมื่อกี้เปิดมาไม่เจอแลมแบนอันนี้เป็นแลมแบนแลมแบนนั่นคือสามเหลี่ยมใต้ตานะครับเงาจมูกกับเงาแก้มชนกันนะครับนี่เป็นแคมเชลวันนี้ครับก็เป็นวันเวิร์กช็อปนะจริงๆเราเวิร์กช็อปเสร็จไปแล้วแหละก็คือตอนนี้กำลังเก็บของแล้วเพื่อจะย้ายโลไปที่ตึกร้างนะก็เราถ่ายในสตูเรียบร้อยแล้วตอนนี้นางแบบกำลังเปลี่ยนชุดกำลังเก็บของอยู่แล้วเดี๋ยวไปถ่ายกันที่ตึกร้างต่อแล้วไหนพูดหน่อยพูดหน่อยให้เข้าใจแสงธรรมชาตินิดนึงก่อนเมื่อกี้แสงธรรมชาติข้างนอกแล้วตอนนี้มาเรามาดูโอเพนเชดด้านในนะว่าถ่ายแล้วเป็นไงโอเคไหนขอดูหลังกล้องหน่อยถ่ายยังโชว์โชว์นี้ว้าโอเคครับแจ๋วครับแจ๋ว1 2ครับอ้าวไม่ต้องเดินควันเข้าหน้าแล้วค่อยเดินนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเดินบายหน่อยตอนนี้ก็เดินทางมาเกือบจะสุดทางแล้วนะครับก็คือวันนี้ครบวันที่7พอดีแต่พอดีพรุ่งนี้มันจะมีงานรับปริญญาอีก1วันของมอกรุงเทพธนบุรีครับเพิ่งติดต่อมาระหว่างที่อัดอยู่ก็เลยต่อไปเป็น8วันเลยนะครับก็วันนี้เรามีเวลาพักครึ่งวันนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปคาเมลอดสตูดิโอต่อนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายคอสเพลกันนะวันนี้น่าจะสนุกดีก็เมื่อวานผมไม่ค่อยได้อัดอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเวิร์กช็อปแล้วพอดีเหมือนมันทำนู่นทำนี่ติดกันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้อัดนะครับก็น่าจะเห็นภาพกันคร่าวๆแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็จะเคลียร์งานนั่งแบ็กอัพรูปที่ถ่ายมาหลายๆวันเนี่ยให้มันอยู่ในทางที่หลายๆรูปแล้วก็โพสนู่นโพสนี่นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็ไปคาเมลอดสตูดิโอกันนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่คอสไม่ใช่ฮะไม่ใช่คอสไม่ใช่ผิดสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่คาเมลอดสตูดิโอนะครับนี่เรามาถ่ายคอสเพลกันนี่กำลังกอบแฟนกันอยู่ครับผมสวัสดีครับอันนี้น้องเป็ดนะครับช่วยวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูคร่าวๆกันก่อนนะว่าใครมีอะไรบ้างนี่ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ตื่นตาตื่นใจแต่ว่านางแบบเรายังไม่มานะครับเขากำลังขับรถมาอยู่เรามาเดินดูสถานที่นิดนึงนี่เลเยอร์ของเราก็มาแล้วนะครับบ๊ายบายหน่อยชื่ออะไรครับออยค่ะแต่งเป็นตัวอะไรครับเนี่ยบาโทลี่ค่ะจากเฟสอ
นับนะ1 2 3ตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นแล้วโอเคอ่ะขออีกมุมนึงบิดครับบิดไปบิดมา2 ที 2 ทีเอามือไปข้างหลังตอนนี้เราก็พายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็เลเยอร์เราเหนื่อยกลับบ้านไปแล้วนะครับก็มาดูรูปกันดีกว่านี่ก็ถ่ายมาไม่เยอะนะถ่ายมานิดเดียวแต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับประมาณ19-20ใบอะไรเงี้ยประมาณนี้คาเมลอดนะครับเพิ่งมาครั้งแรกยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องมาบ่อยๆแล้วอย่างนี้โอเคครับประมาณนั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็เก็บของกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีนะฝนตกนะครับฝนตกเมื่อกี้เจอบัณฑิตแล้วแต่บัณฑิตเอาของที่รถนิดนึงนะครับฝนตกก็ฟ้าก็สตาร์สภาพครับขาวจั๊วไม่มีอะไรนะก็เลยใส่70-200ถ่ายเบอร์ไปใส่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนี่ก็หมดแล้วนะภารกิจวันนี้เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งอย่างวันนี้ครับผมต้องเอากล้อง K1 เนี่ยไปคืนพี่แจ็คนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ K1 Mark 2มาใช้นะครับระหว่างที่ผมเอากล้องผมไปซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำรีวิวด้วยก็เดี๋ยวให้ตามวิดีโอตัวนั้นเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโออีกตัวนึงนะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ